สลับไปติดตามสถานการณ์น้ำกันหน่อยนะคะหลายๆพื้นที่สถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นเลยตอนนี้บ้านเรือนจมอยู่ใต้น้ำกันเยอะนะคะที่อุบลราชธานีเนี่ยเห็นบอกว่ามีเจ้าของบ้านหลังหนึ่งถึงขั้นว่ามาประกาศขายบ้านบอกใครอยากสัมผัสบ้านริมน้ำแบบนี้เชิญเลยคืออันนี้ก็ไม่ทราบว่าใครจะซื้ออ่ะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศที่อุบลราชธานีแต่ว่าขออนุญาตเริ่มต้นที่ชัยภูมิกันก่อนละกันนะคะภาพที่ชัยภูมิเนี่ยคือระดับน้ำไม่มีท่าทีว่าจะลดลงง่ายๆเลยเพราะว่าฝนยังคงตกลงมาเติมอย่างต่อเนื่องนะคะอ่างเก็บน้ำหลายแห่งมีปริมาณน้ำเกินจุดกักเก็บจำเป็นต้องเร่งระบายออกในขณะที่ระดับน้ำในแม่น้ำชีก็ไหลเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรเข้าท่วมบ้านเรือนของชาวบ้านแล้ว9อำเภอคือที่อำเภอเมืองชัยภูมิอำเภอบ้านเข้าอำเภอคอนสวรรค์อำเภอหนองบัวแดงอำเภอจตุรัสอำเภอหนองบัวระเวอำเภอคอนสารอำเภอพักดีชุมพลและอำเภอเนินสง่าพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายนี่พิษเป็นมูลค่ามากกว่า468ล้านบาทนะคะนอกจากนี้ค่ะผลกระทบที่เป็นผลกระทบจากแม่น้ำชีไหลเข้าท่วมชุมชนและพื้นที่การเกษตรแล้วก็ยังมีน้ำป่าที่ไหลเข้ามาสมทบในพื้นที่อำเภอเมืองที่บ้านเสี้ยวน้อยตำบลบ้านค่ายทำให้น้ำยังคงท่วมสูงต่อเนื่องนานกว่า2สัปดาห์นะคะโดยน้ำจากแม่น้ำชีได้ไหลเซาะถนนริมแม่น้ำจนชำรุดเสียหายรถเล็กไม่สามารถผ่านได้ขณะเดียวกันค่ะมวลน้ำที่เอ่อล้นมาจากแม่น้ำชีก็ยังไหลเข้าท่วมไร่นาแล้วก็บ้านเรือนได้รับผลกระทบหนักที่สุดคือที่ตำบลบ้านค่ายเพราะว่าบางจุดน้ำท่วม2เมตรค่ะโอ้โหมิดหัวพี่อาร์มคุณผู้ชมชาวบ้านได้รับผลกระทบมากกว่า140หลังคาเรือนค่ะส่วนที่อุบลราชธานีต้องบอกว่านี่ก็ยังคงหนักต่อเนื่องนะครับชาวบ้านในชุมชนดีงามและชุมชนท่าบุ๋งมั่งอำเภอวารินชำราบซึ่งเป็นพื้นที่เกิดน้ำท่วมเป็นประจำชาวบ้านต้องอพยพหนีน้ำท่วมอยู่บ่อยครั้งโดยไปพักอาศัยอยู่ตามไหลถนนเอ๊ะแต่ถ้าจำกันได้เนี่ยท่านนายกลงพื้นที่ถูกไหมแล้วท่านบอกนะว่าปีนี้อุบลน้ำต้องไม่ท่วมนะแต่ปรากฏว่าเนี่ยมีภาพแบบนี้ขึ้นมานะครับแล้วบางรายเขาบอกทนไม่ไหวแล้วคุณจอยกับปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากเกิดขึ้นเป็นประจำแบบนี้จนต้องทำยังไงต้องประกาศขายบ้านพร้อมที่ดินนี่ขายด่วนบ้านพร้อมที่ดินเนื้อที่เท่าไหร่ยังไงเบอร์โทรศัพท์เสร็จสับเลยนะครับคุณชนะภัยกมุตมาศหนึ่งในชาวบ้านชุมชนดีงามบอกนะครับว่าตัวเขาเองและครอบครัวทนสภาพความลำบากจากน้ำท่วมไม่ไหวแล้วก็เลยประกาศขายบ้านและที่ดินโดยเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้ามาสัมผัสความแปลกใหม่ของชีวิตคนน้ำท่วมค่ะจะมีใครอยากสัมผัสไหมนั่นน่ะสิคะเออซึ่งทางด้านของคุณชนะภัยบอกว่าประสบการณ์ต่างๆทุกคนเนี่ยสามารถสัมผัสได้ทุกๆปีและรับรองว่าชีวิตการอยู่อาศัยบนพื้นที่แห่งนี้อัศจรรย์ยิ่งนักเออบอกอัศจรรย์ยิ่งนักนะครับแล้วยังมีการบอกด้วยว่าเปิดข้อเสนอราคาที่สามารถจับต้องได้โทรมาเลยใครอยากสัมผัสความอัศจรรย์ความแปลกใหม่ประสบการณ์การเจอน้ำท่วมเนี่ยโทรมาได้ตามเบอร์ที่แปะอยู่เลยติดประกาศขายบ้านเอาไว้อย่างนี้เลยบอกทนไม่ไหวแล้วจริงๆลองฟังเสียงเจ้าของบ้านหน่อยนะครับเห็นติดป้ายขายด่วนนี่คือยังไงครับนี่อ๋อก็คือมันท่วมบ่อยเกินก็เลยปิดป้ายขายฮะใครอยากสัมผัสก็มาเดี๋ยวผมไม่ชอบแล้วผมไม่เอาแล้วปิดป้ายขายแล้วครับผมติดต่อได้ตามเบอร์นี้ที่ว่าเลยใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้ประเมินราคาตั้งไว้ยังไงครับเนี่ยก็คุยกันเองคุยกันได้คุยกันได้คุยกันได้ครับก็มันเจออุปสรรคบ่อยหรือยังไงครับเนี่ยใช่ครับเจออุปสรรคบ่อยครับทุกปีพี่เห็นยิ้มแต่รู้ว่าเครียดนะโอ้นี่ก็บ้านท่วมขนาดนี้ค่ะคือประกาศขายอย่างเงี้ยรู้แหละไม่มีใครมาซื้อหรอกแต่มันก็สะท้อนให้เห็นนะว่ายังคงท่วมอยู่ทุกปีจริงๆให้กำลังใจอุตุนิยมวิทยานะคะพยากรณ์อากาศระหว่างวันที่12ถึง14ตุลาคมค่ะร่องมรสุมเลื่อนลงไปพาดผ่านภาคอีสานตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมีมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคอีสานตอนบนตอนนี้ลมหนาวเริ่มปกคลุมตอนเหนือแล้วนะคะทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงบ้างในช่วง 1-2 วันนี้แต่ว่าบางแห่งก็ยังจะมีฝนอยู่ฝนส่วนใหญ่จะอยู่ที่ภาคเหนือทางด้านตะวันตกภาคอีสานตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ส
ช่วงปลายฝนต้นหนาวอากาศมีความแปรปรวนสูงยังไงก็ระมัดระวังกันนะคะครับติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย